ันย่องชิงกระดึงสวัสดีครับพบกับอัลบานาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิควิธีการเก็บเงินในฉบับของอัลบานาอาร์ตกันนั่นเองนะจ๊ะเป็นการเก็บเงินที่เอาเทคนิคมาจากหลายๆคนที่เขาได้แชร์เทคนิคกันไว้อะไรอย่างนี้ตามบิวตี้ยูทูบเบอร์หรือบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆนานาที่เขาได้เคยพูดเอาไว้นั่นเองนะจ๊ะก็เอามาปรับใช้กับตัวเองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่เพื่อนๆจะต้องปรับใช้ให้กับตัวเองด้วยนะบางสิ่งบางอย่างอาจทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะเรื่องทำแค่บางสิ่งบางอย่างก็พอหรือว่าถ้าบางอย่างเนี่ยสามารถพอจะปรับใช้ได้ก็นำไปปรับใช้นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะฮะว่าเรามีวิธีเก็บตังค์ยังไงนะฮะคือเราเนี่ยแยกประเภทก่อนคือเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องโชคลาภนะฮะแล้วก็มีความเชื่ออะไรอย่างนี้นั่นเองนะเวลามีใครพูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเก็บเงินวิธีนั้นดีนะมันจะเป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยเราก็จะเชื่อมันก็จะมีมุมเลือกที่ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะจ๊ะก็คำเตือนไว้ก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับวิธีการเก็บเงินนะครับฉบับอีนี่นั่นเองนะจ๊ะกินอะไรเดิมๆใช้จ่ายเท่าเดิมเช่นป้าผัดกะเพราป้าผัดกะเพราป้าผัดกะเพราป้ารู้ใช่ไหมว่าหนูจะกินอะไรนั่นแหละก็คือการกินอะไรแบบเดิมๆนั่นเองนะมันก็จะช่วยให้เราใช้จ่ายเท่าเดิมเป็นมาตรฐานไปนั่นเองนะจ๊ะวิธีที่สองคือไม่ใช้เหรียญนั่นเองนะจ๊ะเช่นตลาดพงทรัพย์เซ็นทรัลปิ่นเกล้าสนธิสิทธิ์ศาสนันทาสะพานกรุงธนกี่บาทครับป้า7บาทเอ้ยไม่มีเหรียญเลย7บาทใช่ไหมจ๊ะ7บาททอนมาเอาเหรียญนั่นเองนะจ๊ะนั่นก็คือวิธีการไม่ใช้เหรียญคือไม่จำเป็นนะถ้าหากว่าอยู่ในโมเมนต์ที่แบบเข้าห้องน้ำ3บาทแล้วก็จะใช้นะถึงช่วงเวลาที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ถ้าหากว่ามันไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างโมเมนต์เมื่อกี้7บาทใช่ป่ะถ้าหากว่าเรามีแบงค์100เนี่ยแล้วเรามีเหรียญเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จ่าย7บาทนะอันนั้นแค่แบบยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะข้อที่3เมื่อมีเงินแล้วเอาเข้าapp to wallet นั่นเองนะจ๊ะโอ้ยวันนี้มีเงินเหลือว่ามีเงินเหลืออู้200เอาเข้า wallet ดีกว่าเอาเข้า wallet พี่เอาเข้า wallet 200เอาเข้า app wallet นั่นเองนะจ๊ะก็จะได้ไม่ใช้เงินนะเอาเงินเข้าธนาคารไปให้หมดนะฮะแล้วก็พยายามทำตัวไม่รู้จักตู้ ATM เข้าไว้การเอาเข้า wallet ทุกวันเนี่ยมันก็คือเหมือนการออมอีกอย่างนึงนั่นเองนะจ๊ะข้อที่4หลีกเลี่ยงการใช้เงินเมื่อเลข03ตัวเช่นเอ้ยวันนี้ไปฝากเงินมาคือมีเงินเยอะมาก 11,000 บาทแต่แบบอยากได้ลิปสติกเท่าไหร่นะ50บาทเหรออ่ะลบ50เหลือ950คุณลดไปตั้ง 1,000 ไม่ใช่ดีกว่าเก็บไว้นั่นก็คือวิธีการเก็บเงินอีกหนึ่งอย่างนะก็คือแม้ว่ามันจะมี 1,000 และลดไปแค่50บาทมันก็คือการลดไป 1,000 บาทนั่นเองนะจ๊ะแบ่งเงินไว้สำหรับเก็บแล้วก็สำหรับใช้วิธีนี้แนะนำให้ออมก่อนใช้นั่นเองนะเช่นโอ้ยวันนี้มีเงินมา200จาก200ล่ะเก็บหน่อยออมหน่อย100อันนี้เอาไว้ใช้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะข้อที่6หารายได้เสริมทุกคนแผ่นลองมาวันนะนี่นะมีครบ11คนเลยนะฮะนะรวมทุกคนเลยนะราคา250บาทใครไม่ซื้อรีบซื้อนะจ๊ะไปซื้อกันสั่งได้ที่ Twitter นะพร้อมส่งนะทุกคนพร้อมส่งโอเคนั่นก็คือการหารายได้เสริมนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อของส่งมาขายปากกงขายปากกาขายเครื่องเขียนไปสัมเพลไปเอาของกิฟต์ช็อปมาขายอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะขายของหรือว่ารับทํานู่นรับทํานี่อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนั่นเองนะจ๊ะข้อ7นะไปจ่ายตลาดให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะเช่นอ่ะลูกไปซื้อหมูหมกกุ้งหมูอื่นตัวต้มนึ่งนะ200โอเคป้าหมูหมกกุ้งหมูอื่นตัวต้มนึ่งนะโอเค101ใช่มั้ยป้าโอเค101โอเคแล้วเดี๋ยวขอบคุณค่ะเหลือ101รู้เหลือ101อะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนจริงๆก็ไม่มุกมิบเยอะขนาดนั้นนะเพื่อนๆก็เราไปจริงๆมันก็จะเหลือแบบ40 20 60อะไรเงี้ยหรือว่าเหรียญบ้างอะไรอย่างงี้ก็เก็บไว้นั่นเองนะจ๊ะถือว่าเป็นค่าจ้างนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกคืนนะฮะแล้วแต่พ่อแม่แต่ละคนนั่นเองนะจ๊ะข้อ
ข้อ8ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินซื้ออะไรเช่นอัลบั้มใหม่วันวันเท่าไหร่เท่าไหร่25,500 25,500เหรอเก็บแต่ละต้องเก็บตังค์โอเคร้อยหนึ่งไม่กินข้าวก็ได้วันนี้ไม่กินข้าวแล้วต้องได้บั้มวันวันมาม่าต้องมาม่ากินแก่เพื่อบั้มวันวันอะไรอย่างงี้นั่นเองนะท่านทุกคนนะก็กินแกบกินมาม่ากันไปนะฮะวนไปนะจุดนี้ถ้าหากจะซื้อบ้ามก็กินมาม่าวนไปนะฮะแล้วแต่คนนะไม่ได้จะแนะนำให้ทุกคนกินแกบหรือว่ากินมาม่านั่นเองนะจ๊ะข้อ9จะซื้ออะไรให้เก็บมากกว่าสิ่งนั้น2เท่าเช่นอุ๊ยโพลารอยด์พี่แดน100นึงมี100เดียวเองอ่ะไม่ได้ละฉันต้องเก็บเพิ่มอีก100ถึงจะมาซื้อได้ต้องเป้าหมายไว้โอเคเก็บได้แล้ว200คนร้อยพี่แดนหายไปแล้วอดเลยรู้งี้ซื้อดีกว่าเก็บครบ200ไม่ทันได้ซื้อเลยใครเอาไปอะอะไรอย่างงี้นั่นเองนะจ๊ะไม่ได้แปลว่าเราจะแบบอาจจะต้องเสียอะไรไปนะจริงๆก็คือมันก็จะมีบ้างแหละโมเมนต์ที่ว่าฉันเก็บตังเพื่อจะมาซื้อครั้งต่อไปซึ่งตอบกลับมาอีกทีนึงก็คือมันหายไปแล้วนะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรโมโหนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เงินมา2เท่าจากเดิม101เราก็ได้เพิ่มมาอีก101เราก็เก็บเอาไปซื้ออัลบั้มนะฮะนะสเตย์นั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะทุกคนมาในหมวดของความเชื่อส่วนบุคคลเน้นว่าความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่ออย่าลบลู่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆเลยนะบางคนอาจจะมีความเชื่ออย่างนี้บางคนอาจจะมีความเชื่ออย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเชื่อนะเรารู้สึกว่าความเชื่อเนี่ยบางทีมันเกื้อกูลตามหลักความเป็นจริงไปดูกันละกันว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะข้อ1ใช้กระเป๋ายาวเพื่อให้แบงค์ไม่พับนั่นเองนะตามความเชื่อนี้ก็คือการใช้กระเป๋ายาวเนี่ยมันจะทำให้แบงค์ไม่ยับแล้วก็ไม่พับนั่นเองนะจ๊ะเวลาเราเก็บตังค์เราใช้กระเป๋าใบนี้นั่นเองนะฮะก็ใส่ลงไปเลยนะมันก็จะไม่ยับแล้วก็จะไม่พับนั่นเองที่มันยับมาเนี่ยเพราะว่าน่าจะเกิดจากการคนที่ใช้คนที่แล้วเนี่ยเงินกว่าจะผ่านมาถึงมือเราเนี่ยมันใช้มาหลายคนมากเลยอ่ะโอ้สงสารแบงค์เนาะบางทีเนาะก็อาจจะแบบขย้ำขยี้มาเหมือนกันเนาะณจุดนี้นะฮะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปนะฮะก็ใส่เป็นแนวนอนนั่นเองนะเพราะว่าจะทำให้เงินเนี่ยอยู่สบายหลับสบายอยู่ในกระเป๋าเราแล้วนอนแอนแบงค์คิดซะว่าเหมือนตังค์ของเรามีชีวิตอยู่จริงๆนั่นเองนะฮะนั่นก็คือความเชื่อนะฮะทุกคนข้อ2เนี่ยมีเงินก้นถุงนะฮะเงินก้นถุงเนี่ยก็คือเงินที่พ่อคุณพ่อคุณแม่ให้ไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่มาอวยพรก็ได้นะจริงๆแล้วของเราเนี่ยคุณแม่เนี่ยให้เงินไว้ช่วงปีใหม่แล้วก็อธิษฐานให้พรไว้ว่าขอให้มีเงินเข้ามาไหลมาเทมาอะไรอย่างงี้นะก็แล้วแต่แม่เขาให้พรไว้เขาก็สาธุไว้นั่นเองแล้วก็มาให้เราแล้วเราก็เก็บไว้ในที่ลึกลับหน่อยหยิบยากอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเงินก้นถุงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบให้คุณพ่อคุณแม่มาให้พออะไรอย่างงี้เราเอาเงินที่เหลือของเราใส่ไว้นิดนึงก็ได้20บาท50บาทอะไรอย่างงี้ก็ใส่ไว้ติดกระเป๋าไว้ทุกคนบางทีอาจจะแบบฉุกเฉินจริงๆเราไม่มีเงินเหลือแล้วเราอย่างน้อยเราก็มีเงินก้นถุงเนี่ยใช้อะไรอย่างงี้นะหรือเก็บไว้เป็นแบบไม่ให้กระเป๋าเงินว่างเป็นเหมือนประมาณว่าพอกระเป๋าเงินว่างมันไม่มีใครมันก็จะไม่เรียกเพื่อนมาแต่พอมีคนอยู่ในนี้แบบแกฉันอยู่สบายมากเลยฉันแบบเป็นแดงแล้วฉันนอนอยู่ในนี้คือแบบสบายมากแต่แบบไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรมาขวางหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเรียกเพื่อนๆมาเพื่อนแบงค์ร้อยแบงค์500แบงค์20แบงค์50มากกระเป๋านี้เก็บเงินสบายมากอยู่สบายมากทุกคนอะไรอย่างนั้นเองนะจ๊ะนั่นก็คือความเชื่อนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะอาจจะแบบทำแบบงงๆหน่อยว่าเฮ้ยพี่มาทำอะไรวะก็คือแบบอยากทำให้มันดูมีอะไรที่มันเข้าใจง่ายไม่อยากอธิบายเยอะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะก็อาจจะแบบแสดงไม่ค่อยสมบูรณ์บาทสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแสดงคนเดียวมันดูแบบฉันคุยกับใครอะนี่ก็แบบอายอยู่เหมือนกันนะอายใครก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้นะพูดเสียงดังหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็คงได้ยินแหละว่าแบบอีนี่คุยกับใครหนูคุยคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็มาทำให้ดูตลกดูเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างงี้นั่นเองนะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปเก็บเงินไปเก็บตังค์ไปออมเงินออมตังค์กันนะใครที่จะไปติ่งเกาหลีอะไรอย่างงี้หรือว่าใครเก็บเงินจะไปซื้อเครื่องสำอางใครจะไปเก็บเงินซื้ออะไรอย่างนู้นอย่างงี้ก็เอาวิธีของเราไปซื้อได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนหลายคนมีปัญหาแล้วก็ถามกันมาในคิวเอ็นเอเยอะมากเลยนะฮะก็คือการเก็บเงินยังไงเนี่ยให้ทันคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกวิธีการเก็บเงินที่แบ
ลับไปคอนเสิร์ตได้ก็คือต้องใช้เวลานะทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยทักมาบอกว่าขอวิธีเก็บเงินเร่งด่วนนะคือถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากหาเงินเร่งด่วนเนี่ยก็คือกู้เงินนะไม่ก็เอาอะไรไปจำนำเช่นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทางที่หาเงินที่เร็วที่สุดแต่ว่าเราไม่แนะนำนะครับแล้วก็มันไม่มีวิธีการเก็บเงินที่เร่งด่วนขนาดนั้นที่เห็นเราไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปนู่นไปนี่ซื้ออะไรได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเราเก็บเงินเร็วนะทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเรามีเงินมาจากปีที่แล้วคือเมื่อปีที่แล้วเราเก็บเงินตั้งแต่ต้นปีนะทุกคนต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยเราก็ซื้อเจ้าเครื่องนี้มานะฮะแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บเงินอยู่ก็คือก็เลยมีเงินที่จะพอซื้อบัตรคอนเสิร์ตแต่ว่าซื้อไม่ทันก็เลยลงทุนด้วยการซื้อเท่าแก่น้อยลุ้นก็ลุ้นไม่ได้อะไรอย่างงี้เองนะฮะก็เสียเงินไปแบบเสียเปล่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบพอเราไม่ได้บัตรใช่ไหม6,000อะไรเงี้ยเราก็เอาเงิน6,000เนี่ยลงทุนด้วยการซื้อเท่าแก่น้อยไปเลย6,000อะไรเงี้ยคือมันมีความเสี่ยงมันสามารถเกิดความเสี่ยงได้นั่นเองนะทุกคนก็ถ้าลงทุน6,000แล้วไม่ได้อะมันก็เสียเยอะแล้วก็เลยลงทุนแค่พอที่เราจะอยากลงทุนเช่น1,000-2,000อะไรอย่างนี้นะมันก็ยังคงมีเงินเหลืออยู่แล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาสานต่อก็คือทำเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นนิสัยของเราเองนะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพอเรามีเงินเยอะมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากใช้เงินเพราะว่าเราไม่อยากให้เงินมันหายไปมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบถ้าหากว่าฉันใช้ฉันก็จะรู้สึกผิดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะก็นี่ก็คือวิธีการเก็บเงินของเรานะทุกคนก็สามารถนำมาแบบใช้กันได้นะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีเงินเก็บนะคะเป็นพันล้านแสนล้านแล้วก็ไปเกาหลีกันได้อะไรอย่างนี้เก็บเงินไปเกาหลีกันได้ซื้อบัตรคอนได้ทุกคนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็ comment นะคะบอกวิธีการเก็บเงินของตัวเองมาแชร์กันว่าแบบมีวิธีการเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะ comment บอกกันได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด like แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันได้ที่ channel ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะนะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย